บางทีคลอดลูกออกมาแล้วไปปล่อยอย่างนี้โดน40,000นะใช่ใช่ซึ่งจริงๆเชื่อว่าทางภาครัฐก็ไม่ได้อยากจะเก็บเงิน40,000หรอกแต่ว่าทำให้เรารู้สึกเลยนะคะว่าเออเราเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบนั่นเองเรื่องต่อมารถไฟวันแม่ใช่แล้วค่ะตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์เรื่องการรถไฟเปิดให้จองตั๋วรถจากไอน้ำเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้นะคะทางทีมงานค่ะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงค่ะเพราะว่าเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาในปีนี้นะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจากไอน้ำเส้นทางกรุงเทพถึงฉะเชิงเทราพร้อมเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางย้อนอดีตบนเส้นทางรถไฟสายเมือง8ริ้วค่ะเริ่มจำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่14กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เวลา8:30 นที่ผ่านมาแล้วค่ะครับคลาสสิกนะนั่งแบบนี้เคยไปนั่งแล้ว1รอบเออที่พี่เป้ไปถ่ายปีที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันเร็วไหมพี่ก็ถึงก็ฉ่างไม่ถึงก็ฉ่างก็ชิวๆไปเอาสัมผัสประสบการณ์ใช่ค่ะเพราะว่าหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะเส้นทางคือเดินทางออกจากสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงครับตอน8:10จะถึงสถานีฉะเชิงเทราเนี่ย9:50ครับจากนั้นนักท่องเที่ยวมีเวลาเดินทางไหว้พระขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในจังหวัดฉะเชิงเทราและก็ช็อปสุดคุ้มกับสินค้าของขึ้นชื่อต่างๆมากมายของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราครับโดยใช้เวลาประมาณทั้งหมด6 ชั่วโมงและเดินทางกลับออกจากสถานีฉะเชิงเทราตอน4:30ถึงกรุงเทพหัวลำโพง6:10ครับทางนี้ขบวนรถจะออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสันคลองตันและหัวหมากซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นหรือลงตามสถานีดังกล่าวได้เลยครับใช่แล้วค่ะวันเดียวก็เที่ยวได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24 ชั่วโมงนะคะหรือสามารถที่จะจองตั๋วออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.dticket.railway.co.th นั่นเองค่ะรีบนะครับเพราะมันเต็มเร็วนะบอกเลยว่าเต็มรอบที่แล้วพี่ไปก็เต็มค่ะคุณต๊อปเออนะครับดังนั้นขอให้ทันกันทุกท่านทุกคนนะครับเอาใครไปก็อย่าลืมถ่ายภาพสวยๆมาฝากกันด้วยนะครับ